สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Island Era นะครับเกมแนวชีวิตรอดในยุคหินนะครับเหมือนดูเรโกเอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นยุคหินแบบแฟนตาซีหน่อยนะครับจากค่าย NetEase อีกเช่นเคยนะครับตัวเกมจะเป็นแค่เวอร์ชัน CBT หรือว่าเวอร์ชันทดสอบนะครับวันที่ทดสอบผมจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตอนเข้ามาครั้งแรกนะเขาจะมีตัวละครให้เราเลือก3ตัวนะครับก็คือตัวแรกจะเป็นดาบใหญ่นะครับหรือตัวผู้ชายนะตัวที่2จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับนักธนูแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรล่ะใบพัดนะครับคล้ายๆนักเวทอะไรประมาณนี้จริงๆมันเป็นแนวเอาชีวิตรอดผสมกลิ่นไอจากพวกMMO เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการฆ่ามอนนู่นนี่นั่นสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆได้นะครับผมบรรยากาศภายในเกมก็สามารถเจอผู้เล่นจริงๆได้ด้วยนะครับผมก็คือมันจะมีแมปนึงนะเราต้องเล่นไปสักระยะนึงก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นบ้านผู้เล่นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเออแล้วก็เกาะนี้นะครับผมจะรวมผู้เล่นคนอื่นที่มายังเกาะนี้นะครับมีเควสต่างๆให้ทำมีภารกิจต่างๆให้ทำสามารถคราฟของต่างๆตัดต้นไม้ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นจับสัตว์มาเลี้ยงได้นะครับอันนี้บรรยายให้ฟังคร่าวๆแล้วผมยังเล่นระบบทั้งหมดไม่หมดนะครับเพราะว่ายังยาวไกลนะผมเล่นมาถึงเลเวล4เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลักของผมนะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการบังคับเบื้องต้นก่อนนะก็ด้านซ้ายมือมันจะเป็น D-pad นะครับอันนี้มีอาการกระตุกเพราะว่าผมเปิดหญ้ามาผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเกมนี้จริงๆมีหญ้านะโอเคเดี๋ยวเดินมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมจะเปิดหญ้าให้ดูสุดๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะปิดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวแล้วระบบอื่นๆเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหญ้าให้ดูแบบสุดๆเลยนะว่ากราฟิกสุดๆถ้ามือถือไหวนะครับมันจะเป็นยังไงนะผมเปิดให้ดูแบบสุดๆเลยคือที่ผมไม่เปิดเล่นอ่ะมันกระตุกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบกราฟิกแบบสุดๆภายในเกมแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นออกแนวแฟนตาซีหน่อยนะภาพเหมือนพวกการ์ตูนอะไรแบบนี้นะเออคือผมปรับแบบนี้ผมเล่นถามว่าเล่นได้ไหมมันเดินแล้วมันกระตุกเห็นไหมครับมันเดินแล้วมันกระตุกประมาณนั้นตัวเกมสามารถเราสามารถว่ายน้ำได้นะครับลงไปลูกพี่อ้วนนี่ครับผมดาบใหญ่นะครับตัวที่ผมเลือกมานะเนี่ยครับมันก็ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็ยังเดินได้อยู่นะครับโอเคลองใช้แบบนี้แล้วกันถ้ามีกระตุกเป็นระยะก็ขออภัยด้วยเนาะสามารถตีหินทำยังไงนะครับผมก็มันจะมีของอยู่เห็นไหมครับเราต้องไปหาอันที่ตีได้นะครับอันที่ตีได้มันจะมีคล้ายๆแสงแวบๆขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นการตีหินนะแล้วเราสามารถเก็บพวกอาหารได้ตรงไหนนะครับนี่ครับผมเก็บไปอันนี้สาธิตวิธีการเล่นเบื้องต้นเนาะแล้วภายในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องพวกคัตซีนต่างๆให้เราดูเป็นระยะนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราทำหรือน่าติดตามนะครับถือว่าเป็นเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับใครที่รอดูเรนโกอยู่มันยังไม่เข้าไทยสักทีนะครับมาลองเกมนี้กันก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นเกมที่เปิดตัวในงานของประเทศจีนนะครับงานมือถือเนาะงานเกมมือถือเขาปึ๊บ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 โอเคครับอันนี้จะเป็นวิธีการเก็บของเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมมาวิธีการคราฟของต่างๆมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมมีกระทะอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้แน่นอนนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับการคราฟอาหารนะครับกดแต่ที่อะไรที่มันมีจุด3จุดขึ้นมานะครับหรือด้านขวาล่างก็ได้เนาะแล้วมันจะมีเมนูเกี่ยวกับการคราฟขึ้นมานะครับมันจะบอกนะว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับอันนี้อย่างเช่นอันนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับเลือดนะครับเราก็สามารถคราฟได้แต่เราต้องไปหาไอ้ตัวนี้มาอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือเราจะคราฟอันอื่นเนี่ยลองเปิดใหม่ก่อนอย่างเช่นอาหารอันนี้นะครับไปหาเนื้อมาซิประมาณนั้นแล้วเราสามารถคราฟเครื่องมือได้ที่ไหนนะครับมันจะมีเมนูเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ครับผมเหมือนเดิมนะแบ่งเป็นประเภทนะครับอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆภายในเกมนะครับพวกขวานนี่ครับเห็นปะมันจะแยกเป็นประเภทเลยนะครับแล้วก็จะมีเลเวลของมันนี่คือเรายังไม่สามารถเก็บพวกผลไม้ปกติได้เราต้องไปสร้างเคียวมาก่อนนะครับคล้ายๆเกี่ยวข้าวนะอันนี้มีดเอาไว้แบบเวลาเราไปฆ่าเต่านะครับเราจะแล่เนื้อมันเราก็ต้องเอามีดไปแล่เนื้อเต่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแนะนำระบบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไปหาเต่าก่อนนะครับอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งผมยังไม่ให้ดูเครื่องมือหมดเลยมันยังอีกชนิดนึงนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นน้ำยาอะไรแบบเนี้ยน้ำยาต่างๆนะครับอันนี้เวลาไฟไหม้นะครับเราโยนน้ำยาเนี้ยสายไฟนะครับมันก็จะหายอะไรประมาณนี้คือมีอะไรทำเยอะมากแล้วเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับไอแนวชีวิตรอดแบบนี้นะไอนอกจากไอลัดเดย์แล้วนะครับที่ค่อนข้างออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมหาเต่ากันหาเต่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเลย
คือมันจะมีมอนเตอร์อยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนถ้าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมวาร์ปไปอีกแมปนึงแล้วกันนะครับด้านซ้ายมือตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มภารกิจเห็นไหมครับคือกดที่ภารกิจเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปอีกเมืองนึงเมืองหลักที่เราจะไปจริงๆก็คืออีกเมืองนึงเราไม่ได้ขี่นกนะเราโดนนกจับไปถือว่าแหลมปะล่ะปกติมันจะต้องขี่ใช่ไหมขี่ไม่ไหวนะครับหนักเกินไปนกบอกอันเนี้ยเมืองเนี้ยนะครับมันจะมีผู้เล่นอื่นๆอยู่ในเกมนะครับเออดูไปเหมือน MMO เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดรอปกราฟิกลงมาก่อนเนาะเพราะว่ามันถ้าจะไม่ไหวนะครับถ้าผมเปิดสุดๆอะไรประมาณเนี้ยนะเออก็รอเซตแบบต่ำสุดแล้วกันนะครับมันจะได้ลื่นๆนี่ครับเชอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นจริงๆในเกมนะครับก็สามารถแตะคุยหรือว่าเพื่อนๆอะไรแบบนี้กันได้นะครับเช่ปึ๊บๆๆเขาจะเดินไปไหนเดินไปหาเควสนะครับจริงๆภารกิจมันไม่ได้หาเต่านะครับมันยกตัวอย่างเต่าเฉยๆให้เรามาแล่เนื้อนะครับวิธีก็ภารกิจที่ผมได้รับมานะครับก็คือให้เรามาแล่เนื้อนะครับเราก็จัดการตีนะครับผมฉลามที่บินได้เนาะเดี๋ยวสลับอาวุธก่อนนี่ครับโบก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 พอมันล้มแบบนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นมีดแล้วมันจะมีรูปมีดขึ้นที่สัตว์นะครับแล้วก็กดชำแหละนะครับผมเราก็จะได้เนื้อมาอันนี้ก็คือวิธีการทำภารกิจเบื้องต้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปส่งภารกิจซะหรือไปส่งเควสนั่นแหละคือมันจะเป็นแนว survival ผสม MMO นิดหน่อยนะครับประมาณนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแบบนี้เหมือนดูเรียนโกะเรนโก้ก็จะเป็นsurvivorผสมพวก MMO นะแล้วก็ผู้คนชอบเล่นกันมากเพราะว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนหรือสร้างแคลนอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะมีระบบเพิ่มเพื่อนระบบอุ๊ยไดโนเสาร์ตัวนี้ Shadow เท่อะนะครับโอเคนี่ครับเราได้เนื้อฉลามวานไม่ใช่สิเนื้อปลากระเบนกับปลากระเบนเหาะนะครับผมบางทีดูในแผนที่ได้นะครับว่าเราจะไปเควสตรงไหนเนาะด้านซ้ายตรงแผนที่ครับเราสามารถกดแตะได้เลยนี่ครับเห็นปะเออค่อนข้างน่าเล่นเลยทีเดียวผมปิดหญ้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เห็นเอฟเฟกต์ภายในเกมมากนักมีภารกิจต่อครับผมจัดการนี่เหรอไม่เห็นเดินไปไหนโอเคนี่ครับผมปลากระเบนน่ารักน่ารักขี้โขยนะจัดไปโอเคส่งเควสครับเนี่ยเวลาเล่นเควสส่งเควสอะไรแบบนี้มันจะออกแนว MMO นะครับแต่ผมว่าค่อนข้างโอเคมากเลยนะถ้าเปิดตัวเต็มนะครับเสียดายมันยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบไงทดสอบครั้งแรกนะตัวละครมีการเดดหลบได้ด้วยนะเดดหลบเดินเควสต่อครับนี่ครับผู้เล่นภายในเกมค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมว่าน่าจะได้จับสัตว์แล้วแหละมีผู้ใดมาครับผมเลเวลอัพอีกแล้วนะครับมีเมนูอะไรเข้ามาในตัวเอ่ยนี่ครับผมก็เป็นคล้ายๆพจนานุกรมสัตว์ต่างๆนะครับหรือเกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะประเภทต่างๆที่เรามีตอนนี้เราสามารถขับได้ในตัวเลยหรือเปล่าเลยยังไม่ได้นะครับไปเดินเควสต่อผมจะมีสัตว์เลี้ยงให้ท่านผู้ชมดูให้ได้นะครับแค่นั้นแหละก็จบภารกิจแล้วก็เดี๋ยวไม่แนะนำเมนูเบื้องต้นที่เหลือนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะเย้ วิ่งกันยาวครับวิ่งกันยาวนี่ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสัตว์ของเราหรือเปล่า นี่เอ้ยไม่สู้ ที่จะน่ารักคิกโขกันไปละนี่จะกินเนื้อครับผมจะกินเนื้อสัตว์เลี้ยงนี่ครับผมเราต้องสร้างสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงเรานะคล้ายๆพวกอาร์คโมบายเลยนะค่อนข้างน่าสนใจนะครับนี่มันจะมีไอเทมอันนึงนะครับ
ให้เราแตะไอเทมแล้วกดค้างแบบนี้แล้วก็ยิงใส่สัตว์ที่เราจะเลี้ยงนะครับคล้ายๆให้กินขนมดังโง่อันนี้เป็นคล้ายๆการสะกดจิตนะครับผมให้เขาเป็นสัตว์ของเรา นี่ครับผมนะสัตว์เลี้ยงเจมินดี้มาแล้วนะครับผมเชดโดเด้สนุกครับสนุกใครเบื่อไอ้พวกแนวรัดดงรัดเดย์นะครับเนี่ยมันจะมีเมนูแนะนำต่างๆนะครับสัตว์เราก็รู้สึกว่าจะมีสกิลด้วยนะครับดูภาพเอาแล้วกันนะครับบางอย่างถ้าเราไม่รู้นะอันเนี้ยเมนูสัตว์เลี้ยงผมเพิ่งเจอนะครับมาเดี๋ยวลองไปรับเควสสักเควส2เควสนะครับว่าเราไปทำอะไรได้อีกเนาะในที่สุดสัตว์เลี้ยงเราก็มานะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเล่นพี่เบิ้มนะครับขยันนั่งลักคิโขไปเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วกันเนาะไม่สามารถโจมตีได้นี่ครับผมสัตว์เลี้ยงเราก็มีสกิลนะเลเวล1โอ้โหเดเรนโก้จับสัตว์มาขี่นะครับวันนี้จับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก่อนนะมาครับผมสัตว์เลี้ยงจะเป็นชื่อเดียวกับเราเลยใช่ที่ไหนล่ะมันจะมีชื่ออยู่นะครับชื่อของมันอ่ะแล้วก็มีวงเล็บอยู่ว่าเป็นสัตว์ของใครนี่มาหาเขาหน่อยถือว่าค่อนข้างดีนะคือเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราไปสร้างของหรืออะไรที่บ้านเราก็ได้นะครับที่มันมีของให้ทำอยู่อะไรแบบนี้นะนี่เราคุยกันพี่เป็นสัตว์เลี้ยงพวกนี้เหรอนี่ครับมีสกิลสัตว์เลี้ยงด้วยนะส่งสัตว์เลี้ยงออกไปอะไรแบบนี้คูลดาวน์ประมาณ15วินะครับเฮ้ยมีตัวใหญ่ออกมาเล่นไปเล่นมาเหมือนเกมโปเกมอนวะเนี่ย เหมือนเล่นเกมจับโปเกมอนอะไรประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงโจมตีไปนี่ครับว่าไงส่งเควสกันต่อครับผมโหเมื่อกี้ไม่ขึ้นไปส่งข้างบนนะทีนี้เดินขึ้นไปส่งข้างบนอะไรกันคุณเพ่โอ้โหเดินไปส่งเควสตรงนี้ไม่มีวาร์ปหรือไงอันนี้บ้านเรานะครับเรายังไม่ได้ซ่อมตรงนี้เลยสีแดงๆตรงนี้นะครับต้องหาของไปซ่อมนะนี่ก็เป็นเกาะต่างๆของผู้คนนะครับแล้วก็เกาะอื่นๆเกาะอื่นๆเรายังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังเลเวลไม่ถึงนั่นเองตอนนี้มอนเตอร์เราเลเวล3แล้วนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงเราเลเวล3แล้วโคตรๆน่ารักขี้โขมากนะอันนี้จะเป็นการซูมที่ใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเย้เล่นไปเล่นมาก็เหมือนโดเรนโกนั่นแหละนะครับหรือว่าเหมือนเกมอื่นอีกล่ะนี่ครับไปส่งเควสอีกไกลไหมเนี่ยผมเบื่อการเดินส่งเควสเหมือนกันนะครับแต่มันก็ทำอะไรให้เกมมีอะไรที่น่าเล่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมมีอะไรทำอะไรแบบนี้บางคนแบบไม่รู้จะทำอะไรแบบเกมแบบไม่มีอะไรกำหนดมาแบบไม่ตายตัวอะไรประมาณนี้แบบมีเควสมาก็แบบเขาก็เป็นระบบการสอนด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าผมแนะนำให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับทีนี้มาแนะนำเมนูกันบ้างนะครับว่ามีเมนูอะไรด้านซ้ายบนนะครับเห็นรูปพระจันทร์ไหมมันต้องเป็นเวลากลางคืนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการบอกเวลานะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับสามารถสลับกับบ้านเราได้นะอันนี้ช่องแรกตรงนี้ก็คือแผนที่บ้านเรานะครับสามารถกดกลับได้เลยนะกดแบบนี้เดี๋ยวมันจะวาร์ปไปเลยนะครับนะถ้าเราอยากกลับนะเนี่ยกดขวาเนี่ยปุ๊บกดเขียวปุ๊บเนี่ยโหลดแบบนี้เดี๋ยวมันกลับเดี๋ยวมีนกมาอุ้มไปนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราก็จะมียังไงล่ะมีสกิลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้น่าจะเยอะนะครับผมว่าน่าจะมีสัตว์เลี้ยงได้หลายตัวประมาณว่าเดินตามไม่เหมือนพวก ARK นะเพราะว่าเป็น Survivor ผสม MMO ถือว่าเกมดีครับผมเกมดีที่เหลือการสลับเมนูตรงกลางจอตรงนี้นะครับสลับไอเทมต่างๆนะครับที่เราถือเนาะจะใช้อะไรประมาณนั้นคือเบื้องต้นตอนเข้ามาเล่นแรกๆเขาก็จะมีระบบแนะนำแบบให้พอสมควรนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำแค่คร่าวๆแล้วก็ให้พามาดูบรรยากาศภายในเกมนะครับว่าค่อนข้างน่าเล่นหรือว่าเป็นบรรยากาศประมาณไหนนะครับที่เหลือก็มาดูเมนูเซตติ้งกันนะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันมีเมนูกระเป๋าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถกดดูได้เนาะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับในตัวแล้วก็เมนูอันนี้จะเป็นเมนูเพิ่มเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอเพื่อนในเกมอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ ID เข้าไปเนาะเนี่ยด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับใส่ ID เพื่อนลงไปแล้วกดเพิ่มนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการเพิ่มเพื่อนอีกวิธีนึงนะครับก็คือ
แตะที่ชื่อตัวละครคนอื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะมันจะมีรูปตัวละครนะครับถ้าเราแตะถูกแบบนี้เลเวล4นะครับมันจะมีตัวละครเขาขึ้นกลางจอนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเมนูแรกแบบนี้นะครับถ้าเขารับก็จะได้เป็นเพื่อนกันส่วนเมนูที่2ก็จะดูได้นะครับว่าบ้านเขาตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้มีแปลงปลูกผักแล้วอะไรประมาณนี้คือผมยังไม่ได้สร้างบ้านของผมเท่าไหร่นะมาทำเควสภารกิจให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตัวเกมเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆร้านค้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเซตติ้งนะครับผมก็อยู่ตรงนี้สลับตรงด้านขวากลางจอเอ้ยด้านขวาบนนะครับมันจะมีเมนูที่เป็นลูกศรชี้อยู่นะครับเนี่ยสลับไปสลับมาให้เป็นลูกฟันเฟืองก่อนนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเมนูที่2นะครับอันนี้จะเป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับกราฟิกภายในเกมปรับไปอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็คือปรับแต่งแบบคัสตอมก็คือปรับเองนะครับอันนี้สูงสุดก็คือจะเป็นเกี่ยวพวกกราฟิกนะครับส่วนอันนี้กราฟิกเฟรมเรทอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นค่าเฟรมเรทจะให้สูงเท่าไหร่30 60อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เปิดย่านะเนี่ยเราก็เปิดย่าภายในเกมอันนี้ก็เปิดไปอีกนะครับคืออยากเปิดแล้วเปิดให้หมดเลยนะคือเปิดสูตรจะบอกว่าพระเจ้านี่มันเกมมือถือเหรออะไรประมาณนี้ดูดิอันนี้คือเปิดสูตรนะครับคือกราฟิกมันจะแบบพระเจ้าเลยนะครับต้องบอกมันว่าสวยมากนะดูดิโอ้โหเอาเป็นว่าผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ